ครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับวันนี้ครับคลิปการแนะนำวิธีการใช้งานครับกล้อง IP Camera 360ตัวนี้ครับจาก Nanotech 2017นี่เองสำหรับเพื่อนๆครับที่ยังไม่รู้ว่าของข้างในเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับผมก็ได้ทำแยกไว้ครับเป็นคลิปอันบ็อกซ์นะครับหรือว่าแกะกล่องนั่นเองฮะกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับสามารถกดตามลิงก์ที่ใส่ไว้ครับแล้วไปดูกันได้เลยในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็จะมี QR code ที่ให้มาจากคู่มือเนี่ยแหละซึ่งมีทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับเราก็เลือกดาวน์โหลดครับตัวโปรแกรม YYP2P นะฮะก็ใช้สแกน QR code แบบนี้ครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปในโปรแกรมได้เลยคนที่มาเข้ามาครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกตัวที่อีเมลก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนภาษาก่อนนะก็เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะสำหรับตัวแอปที่นั่นตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานภาษาไทยครับเมื่อเข้ามาก็ใส่ล็อกอินครับอย่างที่บอกฮะใช้อีเมลของเราครับแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็เลือกประเทศครับเป็นประเทศไทยฮะประเทศไทยอยู่ไหนครับอยู่นี่เองครับประเทศไทยครับแล้วก็เข้าสู่ระบบการใช้งานนะรอโหลดสักครู่นึงครับหลังจากเข้ามาแล้วครับตอนนี้ผมจะเชื่อมต่อกับตัวกล้อง Nanotech ตัวนี้ครับก็กดบวกฮะแล้วก็กดไปที่สัญลักษณ์เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ครับหลังจากนั้นครับให้กดไปที่รูปสัญญาณ Wi-Fi ครับตอนนี้เราจะทำการเชื่อมต่อฮะให้กล้อง IP Camera เราเนี่ยเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะฮะก็ไม่ต้องต่อสายแลนให้วุ่นวายครับก็ให้ใส่พาสเวิร์ด Wi-Fi และก็กดคำว่าขั้นตอนต่อไปครับหลังจากนั้นครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีเสียงออกมานะครับก็รอสักครู่ครับแล้วก็ให้กดครับว่าได้ยินเสียงนะฮะแล้วก็จะดำเนินการครับการเชื่อมต่อครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราอย่าวางโทรศัพท์ห่างจากตัวกล้องมามากนักนะครับก็วางไว้สักประมาณ30เซนครับหรือวางไว้ข้างๆกล้องก็ได้ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมต่อเองครับแล้วเมื่อกล้องเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนะก็ง่ายมากๆครับให้เราดูครับว่าตอนนี้เขาจะให้เราใส่นะฮะก็จะมีชื่อนะครับกับพาสเวิร์ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ข้างๆกล้องนี่เองครับก็หยิบขึ้นมาดูครับชื่อก็จะเป็นแอดมินครับพาสเวิร์ดก็คือ123นะน่าจะเหมือนกันทุกตัวนั่นแหละนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับแอดมินนะฮะแล้วก็พาสเวิร์ดครับ123นะฮะแล้วก็กดนะครับเชื่อมต่อได้เลยครับเซฟให้เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับตอนนี้กล้องเราก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ iPhone เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเราลองมาทดสอบการใช้งานดูนะครับก็วิธีการหมุนกล้องเนี่ยก็แค่สไลด์หน้าจอมือถือของเราแค่นั้นเองนะครับตัวกล้องก็จะหมุนนะครับสำหรับการหมุนแบบแนวนอนแล้วหน้าแบบนี้ครับก็หมุนได้360องศาครับแล้วก็แนวขึ้นลงแบบนี้ก็ได้120องศานะครับก็สามารถหมุนมองได้รอบๆห้องแบบที่ผมทำให้ดูนี่เลยครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่ซ่อนไว้อีกมากมายเลยครับเราก็สามารถเข้ามากดดูเองได้แล้วนะครับพอตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเตือน alert นะการจับการเคลื่อนไหวครับหรือว่าการดูภาพย้อนหลังผ่าน memory นะครับก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยครับรวมถึงการถ่ายภาพนะหรือว่าการบันทึกภาพเนี่ยเข้าสู่โทรศัพท์มือถือครับก็ทำได้ง่ายๆครับเพราะว่าตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการดู playback แบบย้อนหลังนะหรือว่าการเก็บข้อมูลที่ผ่านมานะครับเราก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาตัว TF card ใส่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีข้อมูลย้อนหลังให้ดูนะฮะการบันทึกข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะบันทึกผ่านตัว TF card ครับหรือว่า transfer micro card micro SD ของเราเนี่ยแหละทีนี้เรามาดูความคมชัดของไฟล์ภาพกันบ้างครับภาพที่แสดงออกมาผ่านมือถือเนี่ยผมถือว่าชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นของ CMOS เลยทีเดียวครับก็ลองซูมขึ้นมาดูครับก็ถือว่ารายละเอียดเนี่ยโอ้โหเก็บได้ทุกอนูจริงๆฮะนี่ขนาดกล้องผมวางอยู่ไกลตั้ง5เมตรนะครับแต่ว่าทำไมทีวีบ้านผมมันถึงเก่าขนาดนี้ครับเนี่ยจริงๆในคู่มือตัวนี้เนี่ยครับก็ระบุไว้นะครับว่าเราสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Android นะครับแล้วก็ iOS ได้รวมถึง
ช้งานกับPC นะครับที่เป็น Windows ได้ครับแต่ผมต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆเลยครับที่รอดูในวันนี้นะว่าผมไม่ได้เชื่อมต่อกับตัว PC นะครับเพราะว่าบอกตรงๆครับที่บ้านไม่มี PC ครับใช้แต่ Mac ฮะก็สำหรับเพื่อนๆครับก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ www.yyp2p.cn นะครับแล้วก็เข้าไปครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะฮะก็จะอยู่ด้านขวาสุดนะครับสัญลักษณ์ก็เป็นรูปตัว Windows ใช่ไหมครับอันนี้แบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาสำหรับวิธีการติดตั้งต่างๆครับก็ถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดนะครับในคู่มือเล่มนี้แล้วครับก็ลองดูครับใครได้ไม่ได้ยังไงฮะก็มาบอกไว้ในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับว่ามาใช้งานได้หรือเปล่าครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการใช้งานนะแบบพื้นฐานนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับกล้อง Nanotech IP Camera 360นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครอบคลุมการใช้งานได้หลายๆรูปแบบเลยครับแล้วก็ที่ง่ายมากๆคือมันเป็นฟังก์ชันภาษาไทยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้กล้อง IP Camera ตัวนี้ไว้ครอบครองครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ Lazada ด้านล่างที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปพิเศษครับอาจจะลงวันอื่นๆนะฮะ2ทุ่มหรือ3ทุ่มตามใจผมครับเพื่อนๆที่ดูคลิปแล้วชื่นชอบถูกใจครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านนี้ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย